ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระมหาชนกมีปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญวิริยปารมีตั้งใจอย่างโดดเดี่ยวที่จะมีความเพียรพยายามเพื่อก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนหากยังไม่ประสบผลสำเร็จจะเพียรพยายามต่อไปไม่ย่อท้อมหาชนกชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกและอรรถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องมหาชนกนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานของพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วอาทิตย์ย้ายดวงคล้อยลงต่ำหมู่ภิกษุออกจากสถานที่สำหรับทำสมาธิมานั่งประชุมกันอยู่ในอาคารสำหรับแสดงธรรมสนทนาถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จออกจากพระคันธกุฎีมายังอาคารสำหรับแสดงธรรมตรัสถามหมู่ภิกษุถึงเรื่องราวที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องพระมหาชนกผู้ตั้งปณิธานที่จะใช้ความเพียรพยายามจนกว่าจะประสบผลสำเร็จดังต่อไปนี้ศึกชิงราชบัลลังก์มิถิลานครในอดีตชาติได้มีพระราชาพระนามว่าพระมหาชนกราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแขวนวิเทหะพระองค์มีพระโอรส2องค์คือพระอริฏฐชนกและพระโกลชนกพระราชาทรงแต่งตั้งอริฏฐชนกผู้พี่เป็นอุปราชและแต่งตั้งโปลชนกผู้น้องเป็นเสนาบดีครั้นต่อมาพระมหาชนกราชสวรรคตพระอริฏฐชนกขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาทรงตั้งพระโปลชนกให้เป็นอุปราชอำมาตย์ผู้ใกล้ชิดคอยกราบทูลยุยงพระอริฏฐชนกราชอยู่เสมอว่าพระอุปราชวางแผนจะปลงพระชนพระองค์ขึ้นครองราชพระอริฏฐชนกราชทรงสดับบ่อยๆก็หลงเชื่อจึงสั่งควบคุมพระอนุชาไปจองจำไว้ในคฤหาสน์หลังหนึ่งใกล้พระราชนิเวศตั้งกองทหารควบคุมรักษาการอย่างเข้มแข็งพระโปรชนกทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าเราก่อเวรต่อพระเชษฐาเรื่องจองจำอย่าหลุดจากมือและเท้าแม้ประตูก็อย่าเปิดออกถ้าเราไม่ได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาขอเครื่องจองจำจงหลุดออกจากมือและเท้าแม้ประตูก็จงเปิดออกสิ้นคำสัตยาธิฐานทันใดนั้นโซ่ตรวนก็พลันหักสะบั้นแม้ประตูก็เปิดออกพระโพรชนกเสด็จหลบหนีออกไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งชาวบ้านจำพระองค์ได้จึงช่วยกันบำรุงดูแลพระอริฏฐชนกราชทรงจารชนออกติดตามแต่ก็ไม่สามารถจับพระองค์ได้พระโพรชนกนั้นได้ยึดเอาหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งสั่งสมกำลังพลจนกลายเป็นกองทัพใหญ่ขึ้นตามลำดับทรงคิดว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาของเราแต่บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะก่อเวรแล้วจึงสั่งให้ประชุมพลยกทัพออกจากชายแดนไปตั้งค่ายประชิดมิถิลานครการศึกครั้งนั้นเราทหารฝ่ายมิถิลานครที่ยังจงรักภักดีต่อพระโพรชนกทราบว่าพระองค์ยกทัพเสด็จมาก็เล็ดลอดขนยุทโธปกรณ์นำช้างม้าเข้าสมทบแม้ชาวเมืองก็เข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากกองทัพพระโพรชนกจึงกลายเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงสารไปถวายพระเชษฐาว่าเมื่อก่อนข้าพระองค์มิได้ก่อเวรต่อพระองค์แต่บัดนี้ข้าพระองค์จะก่อเวรพระองค์จะให้สเวตฉัตรหรือจะรบพระราชาอริฏฐชนกเลือกการรบปกป้องสเวตฉัตรจึงสั่งจัดพลเตรียมกำลังรบและสั่งเสียพระอัครมเหสีว่าในสมรภูมิรบแพ้ชนะไม่อาจอย่างรู้ถ้าเกิดอันตรายจงรักษาลูกในครันให้ดีครั้นแล้วได้ปรีดาทัพหลวงออกจากพระนครเป็นการเปิดศึกสายเลือดชิงราชบัลลังก์มิถิลานครในการศึกครั้งนั้นทหารฝ่ายพระโพรชนกได้ปริชีพพระอริฏฐชนกราชกลางสมรภูมิรบกองทัพฝ่ายพระนครรู้ว่าพระราชาสวรรคตแล้วไม่มีผู้บัญชาการทัพก็เกิดขวัญเสียกลายเป็นโกลาหลไร้รูปขบวนจึงถูกกองทัพฝ่ายพระโพรชนกบทขยี้แตกพ่ายสิ้นฝ่ายพระอัครมเหสีเมื่อทราบว่าพระราชสวามีสิ้นพระชนในสนามรบแล้วก็รีบเก็บสิ่งของมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้เช่นทองคำแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียรเป็นต้นห่อด้วยผ้าเก่าใส่ในกระเช้าผู้ปิดทับไว้ด้วยข้าวสารอีกชั้นหนึ่งทรงปลอมแปลงพระองค์นุ่งเสื้อผ้าเก่าคล่ำคล้าเศร้าหมองวางกระเช้าบนพระเศียรเสด็จออกจากพระนครไปทางประตูเมืองด้านทิศเหนือในเวลากลางวันเพียงลำพังเพราะพระองค์ไม่เคยเสด็จไปที่ไหนจึงไม่มีใครรู้จักพระองค์แม้พระองค์เองก็ไม่รู้จักเส้นทางทั้งไม่สามารถกำหนดทิศได้พระองค์ตั้งใจเสด็จไปยังเมืองกาลจัมปากะแคว้นอังคะซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นจึงประทับที่ศาลาริมทางแห่งหนึ่งคอยสอบถามคนที่จะเดินทางไปนครกาลจัมปากะด้วยเดชานุภาพลูกในครรภ์ของพระเทวีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยบันดาลให้บรรดุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนเมื่อพระองค์ตรวจดูสาเหตุก็ทราบว่าผู้ที่จะบังเกิดในครรภ์พระเทวีมีบุญมากแต่แม่กำลังได้รับความลำบากต้องการความช่วยเหลือจึงเนรมิตเกวียนมีประทุนปกปิดมิดชิดดีมีเตียงสำหรับนั่งนอนอยู่ภายในประทุนนั้นเนรมิตตนเป็นชายชราขับเกวียนไปหยุดที่ศาลาซึ่งพระเทวีประทับอยู่แร่งร้องถามไปว่ามีใครจะไปนครกาลจัมปากะบ้างไหมพระเทวีได้สดับดังนั้นก็ดีใจรีบตอบว่าตาฉันเองจะไปท้าวสักกะแปลงจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นแม่หนูขึ้นมานั่งบนเกวียนเถิดพระเทวีรีบกุลีกุจอออกจากศาลาพลางกล่าวว่าตาฉันขันแก่แล้วขึ้นเกวียนไปไม่ได้จะขอเดินตามหลังเกวียนไปแต่ขอฝากกระเช้านี้บรรทุกเกวียนไปด้วยท้าวสักกะในคราบชายชลาผู้อารีตรัสว่าแม่หนูพูดอะไรอย่างนั้นไม่มีใครชำนาญการขับเกวียนอย่างตาอีกแล้วแม่หนูอย่ากลัวเลยขึ้นมานั่งบนเกวียนนี้เถิดด้วยบุญญาณุภาพลูกในครรภ์เมื่อพระเทวีจะก้าวขึ้นเกวียนได้เกิดลมพัดฟุ้งฝุ่นละอองกระจายไปทั่วขณะนั้นแผ่นดินได้นูนขึ้นจรดท้ายเกวียนพระเทวีก้าวขึ้นเกวียนได้อย่างง่ายดายวูบหนึ่งของความคิดพระเทวีทรงสงสัยว่านี่หรือจะเป็นเทวดาแต่เพราะความเหนื่อยล้าจึงทำให้พระเทวีหลับไปอย่างง่ายดายบนที่นอนภายในประทุนเกวียนพร้อมกับความสงสัยนั้นท้าวสักกะในคราบชายชลาผู้ชำนาญทางได้ขับเกวียนมาไกลราว30โยชน์จึงหยุดพักที่แม่น้ำแห่งหนึ่งจัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับผัดเปลี่ยนและอาหารไว้ให้พระเทวีให้ลุกขึ้นอาบน้ำในแม่น้ำพระเทวีทำตามอย่างว่าง่ายลุกขึ้นอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าทานอาหารแล้วหลับต่อท้าวสักกะในคราบชายชราผู้อาทรขับเกวียนนำทางต่อไปจนลุกเข้าเขตนครกาลจัมปากะเมื่อเวลาเย็นแล้วพระเทวีรู้สึกตัวลุกขึ้นทอดพระเนตรเห็นประตูภูค่ายหอรบและกำแพงพระนครตระหง่านงามอยู่รายรอบจ
จึงถามชายชราผู้นำทางว่าตาเมืองนี้ชื่ออะไรท้าวสกะแปลงตอบว่าแม่หนูนี่แหละนครกาลจำปากะพระเทวีนึกฉงนจึงค้านว่าตาพูดอะไรนครกาลจำปากะอยู่ห่างไกลจากเมืองของพวกเราตั้ง60โยชน์มิใช่หรือชายชราตอบว่าถูกแล้วแม่หนูแต่ตาขึ้นล่องระหว่างมิถิลานครกับกาลจำปากะนครบ่อยจึงชำนาญทางรู้จักทางลัดดีจึงมาถึงที่นี่เร็วชายชราผู้อาทรให้พระเทวีลงจากเกวียนใกล้ประตูด้านทิศใต้แล้วกล่าวด้วยแววตาเอ็นดูและน้ำเสียงอ่อนโยนว่าบ้านของตาเลยไปข้างหน้าโน้นอีกแต่แม่หนูลงตรงนี้แล้วเข้าไปในเมืองเถิดแล้วขับเกวียนหายไปพระเทวีเข้าไปนั่งพักที่ศาลาแห่งหนึ่งตามลำพังท่ามกลางบ้านเมืองป้อมปราการที่แปลกตาตะวันเริ่มอ่อนแสงลงยิ่งทำให้พระองค์รู้สึกโดดเดี่ยวขณะนั้นพราหมณ์ที่สาปาโมกชาวนครกาลจำปากะมีลูกศิษย์500คนเดินตามไปอาบน้ำได้ผ่านมาทางศาลานั้นด้วยอานุภาพพระโพธิสัตว์ผู้บังเกิดในพระครรภ์ของพระเทวีทำให้มหาพราหมณ์มองเห็นรูปร่างพระเทวีงดงามสมบูรณ์ด้วยสิริลักษณะมาแต่ไกลพอเห็นเท่านั้นก็เกิดความเมตตาอย่างล้นพ้นเหมือนได้เห็นน้องสาวของตนจึงให้เหล่าศิษย์หยุดอยู่นอกศาลาเข้าไปในศาลาเพียงลำพังถามว่าแม่หนูเป็นชาวเมืองไหนพระเทวีตอบว่าดิฉันเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกกรุงมิถิลานครพราหมณ์ถามว่าแม่หนูมาที่นี่ทำไมพระเทวีตรัสตอบว่าพระเจ้าอริฏฐชนกถูกพระโพลชนกพระอนุชาปรงพระชนชิงเอาราชสมบัติดิฉันกลัวอันตรายจึงหนีมาตั้งใจจะรักษาลูกในครรภ์ไว้พราหมณ์ถามว่าเธอมีญาติในพระนครนี้บ้างหรือไม่พระเทวีตอบว่าไม่มีพราหมณ์กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธออย่าเสียใจไปเลยเราคืออุทิจจะพราหมณ์มหาศาลเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกเธอมีฐานะเป็นน้องสาวเราต่อไปนี้ให้เรียกเราว่าพี่ชายจงจับเท้าเราแกล้งทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญเถิดพระเทวีทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่งเสียงร้องไห้จับเท้าทั้งสองของพราหมณ์ทั้งสองคนต่างร้องไห้ครำครวญรำพันกันอยู่เหล่าลูกศิษย์ได้ยินเสียงร้องไห้รำพันจึงตกใจพากันวิ่งกรูเข้าไปในศาลาถามถึงสาเหตุรามกล่าวว่าหญิงนี้เป็นน้องสาวของอาจารย์พัดพรากจากกันเมื่อคราวโน้นซึ่งได้พบกันลูกศิษย์กล่าวว่าบัดนี้พวกท่านก็ได้เจอกันแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอพวกท่านอย่าได้วิตกกังวลเลยพราหมณ์ให้ลูกศิษย์นำยานที่มีประทุนปกปิดมารับพระเทวีกับเรือนกำชับพวกลูกศิษย์ให้บอกนางพราหมณีว่าหญิงนี้เป็นน้องสาวฝ่ายนางพราหมณีภรรยามหาพราหมณ์เข้าใจว่าพระเทวีเป็นน้องสาวสามีจึงให้พระเทวีสงสนานด้วยน้ำอุ่นแล้วจัดเตรียมที่นอนให้ดูแลพระเทวีในเรือนของตนด้วยดีตลอดมา